เดินเข้ามาก็จะเจอกับทีวีเลยผมเลือกห้องเป็นห้องสองเตียงเหมือนเดิมพื้นที่ไม่กว้างมากเข้ามาก็จะมีซ้ายมือจะมีนี่ไว้แขวนเสื้อผ้ามีรองเท้าให้ข้างล่างตรงนี้จะมีกระจกบานเล็กๆมีแฮร์ไดรเออร์กาต้มน้ำชาแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นไม่มีอะไรอยู่ก็เป็นห้องน้ำโอเคดีกว่าที่คิดอีกมีอ่างอาบน้ำด้วยเหมือนโรงแรมที่ผ่านมาเลยคือเหมือนว่าจะเป็นดีไซน์ที่ในปีนี้เหมือนกันดันกรอบเกิดแพทเทิร์นอาจจะเป็นบริษัทเดียวกันที่รับทำมีแก้วในห้องน้ำมีแฮนด์โซปแชมพูคอนดิชเนอร์บอดี้โซปเขียนไว้ชัดเจนตัวนี้ก็เหมือนกับโรงแรมที่แล้วก๊อกเดียวใช้อ่างล้างหน้าแล้วก็หันไปลงอ่างได้